เห็ดที่เก็บวันนี้ก็คือนี่เป็นเห็ดอันที่สองนี่นะจ๊ะไม้ลิตเตอร์ลิงไม้ลิตเตอร์ลิงไม้พีชเนี่ยที่เก็บวันนี้จ้ะนี่ออกเป็นกลุ่มรับรองไม่พาพี่น้องเก็บเห็ดผิดหรอกค่ะเห็ดอันไหนกินได้เห็ดอันไหนกินไม่ได้ที่บ้านก็จะมีหนังสือตั้ง3เล่มหนังสือเล่มนี้ไอ้ตั้งแต่ของพ่อแม่ของสามีเป็นคนซื้อมาไว้จ้ะเห็ดไหนกินได้เห็ดอันไหนไม่กินไม่ได้ก็จะมีชื่อบอกอยู่ก็ไม่เก็บผิดหรอกจ้ะกินได้อันนี ก้อนใหญ่ค่ะพี่น้องเอ้ยมันสิไปออกเป็นกลุ่มเด้เหลืองเหลืองเหลืองคือเหลืองไข่ไก่นะจ๊ะออกเป็นกอเป็นกอเป็นกลุ่มตัดขามูลค่ะพี่น้องเอ้ยข่อยตัดขาเห็ดก็เป็นกลุ่มขันเมืองไทยเฮานี่ก็สิลําคือเฮ็ดหัวหญ้านี่แหละจ้ะเฮ็ดหัวหญ้ามันสิออกในป่าหญ้าเด้นี่อันนี้มันสิออกในป่าหญ้าคือเฮ็ดหัวหญ้าเมืองไทยคือเฮ็ดหญ้าคือเฮ็ดหัวหญ้าคือเฮ็ดปวกนี่แหละแต่ว่าเมืองนอกมันจะดอกใหญ่กว่าเมืองไทยเพราะว่าอากาศมันเย็นอากาศมันเย็นเลยอุณหภูมิมันชุ่มชื้นเมืองไทยเฮ็ดหัวหญ้ามันสิดอกหน่อยกว่านี่แต่ลักษณะนั้นสีคือกันกับเฮ็ดหัวหญ้าเมืองไทยพาขาออกมาก็จะเป็นนี่โอ้ข้างในมีไอ้ห้อยหนอนกิน
เขาให้นอนกินหน่อยหนึ่งThank you.
ที่ให้เอาพาสเซนในมาม่าเองมากันวิดีโอเอสเซนโอเคดูเกมเอสเซนWhat is that? What is that? โอ้ยเขาเม็ดเขามันยัดใส่ปากแม นี่เขาเป็ดไว้ต้องที่เกาจ้ะให้มันเกิดเอาไปถมดินไว Thank you.
ไปเบาบ่จริงได้พี่น้องเอ้ยจักสิว่าวันใดเฮ็ดขาเฮ็ดจังสิล่ะจ้ะมันค่ะไปคนเดียวช่วงนี้อากาศดีอุ้ยอากาศชุ่มฉ่ำพักปลากันหลายช่วงนะพักปลากันหลายเห็ดกับกำลังเกิดเด้อจ้ะพี่น้องเห็ดอันนี้มันสิเกิดตามปลาหยาเด้อจ้ะเด้อมันสิเกิดอยู่ตามปลาหยาปลาสะอาดเด้อตามปลาหยาน้องเทียกะจะมีเกิดตามตามนุ่นๆตามโพนแต่ว่าต้องมีหยาเด้อจ้ะมีหยาน้องที่เกิดขึ้นมาเป็นกลุ่มเป็นหมู่เบิ่งแล้วกับไข่ๆก็เฮ็ดได้นั่นแหมเฮ็ดหัวหยาเมืองไทยแต่ว่าทางนี้มันดอกใหญ่เพราะว่าอากาศเขามันชุ่มชื้นเห็ดดอกใหญ่คนทางนี้เขาตัวใหญ่เห็ดบ้านเขากระดอกใหญ่คือเขาบ้านเฮาเห็ดหัวหยาดอกหน่อยกับคนมีแต่คนตัวหน่อยๆเนาะคนไทยตัวหน่อยแล้วอีกอย่างมันอากาศมันจะบอกใครแห้งชุ่มชื้นแล้วมันจะแห้งแล้งแบบทางนี้ชุ่มชื้นปลาเขียวชะอุ่มโอ้ยเมื่อยแล้วเด้อพี่น้องก็ค่อยก็ได้เดี๋ยวจะเบื่อค่อยดนไหนก็ได้จะคิดดนไหนเดี๋ยวพี่น้องจะเบื่อดอกใหญ่ๆพี่น้องเอ้ยดอกใหญ่ๆอวบขาสั้นเลือดหลายอยู่
Thank you.
เด้อจ้ะพี่น้องนี่ละอายได้หลายอยู่ได้ถาดบักไงได้มา